ู่รายการ Speed Rider ครับขอบคุณสปอนเซอร์ครับช็อคอัพดีๆเหนือกว่าคำว่าหนึบช็อคอัพ YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และ Loop 71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นนะครับ X Speed เนี่ยเน้นนั้น Speed Speed เพราะเมื่อกี้ช่วงเบรกนั่งคุยกันเรื่องของพี่เอกที่ชอบพูด X Speed X Speedพี่เอกเลยทบทวนใหญ่เลยปีดก็บอกว่าให้พูดคำว่าดีดบ่อยๆดีดพี่เอกดีดเอ็กซ์ปีดปีดไม่มีรอเรือเอ็กซ์ปีดเออนั่นแหละสปีดดีดเพิ่งรู้ว่าพูดไม่ชัดคุณทายปะเราอ่ะร้องเพลงชัดทงว่าแบบไม่รู้เออเพลงทงชัดไงเดี๋ยวเบรกนี้สิ้นเบรกท้ายเบรกเดี๋ยวพี่เอกไปละไปครับเดี๋ยววันนี้ไปยังไม่ไปตอนนี้พูดไว้ก่อนคือไม่ใช่หรอกจะบอกว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้เดี๋ยวพวกเราจะเขาเรียกว่าเดินทางกันวันเสาร์นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นงานปาร์ตี้ของทาง X Speed ที่อยุธยาครับผมเราจะไปกัน3คนเลยเป็นงานของฮีวิทเขาแล้วก็เชิญบรรดาหนุ่มๆ Speed Rider ไปกันนะฮะก็น่าจะไปถึงที่อยุธยาประมาณสัก 4:00 น.โดยประมาณเพื่อนๆที่อยู่รอบๆโซนอยุธยาก็ไปมีตติ้งกันได้ไปปาร์ตี้กันได้นะครับส่วนวันอาทิตย์ที่2 อะไรนะชื่ออะไรนะตลาดสำเพ็ง2ตลาดน้ำสำเพ็ง2ตลาดน้ำสำเพ็ง2ครับผมพี่เอกไม่น่าไปแต่ผมไปกันหนุนจังไปครับผมก็คืองานของ R Series เป็น R Series Meeting ครับผมก็จะมีบรรดาร้านค้าไปกันเยอะมีรถโชว์เยอะแยะแล้วก็ผมก็จะไปร่วมออกบูธด้วยครับผมไปในนามของทาง Postup แล้วก็เอา Omega ไปขายครับผมแล้วก็มีขนุนจังเอากองไปขายรวมถึงทำกันสดๆหน้างานอยากจะรู้ว่าทำอย่างไรหรือว่าคันไม่มีเวลาเจอมาทำหน้างานได้เลยใช่ครับนะครับก็เจอกันทั้งเสาร์แล้วก็อาทิตย์สำหรับคนที่สะดวกจะมาเจอพวกเราครับผมนะครับต่อเลยนะครับช่วงเวลานี้จะออก NMAX แต่ยังลังเลเกี่ยวกับเรื่องของตัวดันโซ่มันแก้หายหรือยังเป็นบางคันครับอย่างของพี่ขนุนก็ยังไม่เป็นขับมายังไงก็ไม่เป็นแต่รุ่นน้องที่มาทำกลองไปวันก่อนเขาบอกขับออกทริปครั้งเดียวดังเลยมันเป็นที่อะไรพี่เอกตัวลานเขาค่อนข้างจะนิ่มแต่เดี๋ยวนี้เห็นบอกมีเอามาขายนะตัวละ800มั้งหรอแต่แพงไปนิดเนาะ800แพงไปนิดแต่ผมไม่รู้เรื่องเลยซัดอย่างเดียวซัดเละเทะเลยเป็นบางคันครับเพียงว่าเป็นกระแสที่ว่าอาจจะ100คันอาจจะเป็นที่10คัน15คัน20คันแล้วคุยกันอยู่ในเพจไม่เปลี่ยนหายมั้ยเอ๊ะไม่เปลี่ยนเป็นอะไรมั้ยเป็นครับเพราะถ้าโซ่เราลิ้นมันตกล็อกหรือข้ามข้อไปคันเดียวทั้งระบบครับงานงอกใช่เปิดไฟอย่างเดียวเข้าศูนย์เคมใช่ครับสังเกตง่ายครับเสียงดังออกมาผิดปกติเลยจะได้แค่ไปต้องรีบเข้าทันทีใช่ถ้าแก้ปัญหาชั่วคราวก็คือหาน็อตอะไรก็ได้ยัดเข้าไปก่อนโอ้เถื่อนมากน็อตเบอร์10เกี่ยวยาวหน่อยยัดเข้าไปแทนครับกันสวัสดกันสะบัด YSS โดนฝนโดนน้ำเป็นสนิมและฝืดไหมโอ้ไม่เป็นนะครับผมใช้อยู่ผมลุยน้ำลุยฝนลุยไม่รู้กี่ทริปแล้วเนี่ยเป็นนะพี่เพราะการตัวแกนมันเป็นแกนเหล็กแต่ไอสภาพนั้นจอดทิ้งแล้วพี่ไม่เป็นถ้าเป็นสนิมมันก็เป็นซึมสิใช่แต่เราใช้รถอะใครจะเอารถเราไปจอดดีๆไปจอดตากแดดตากฝนใช่แล้วจอดทิ้งไม่ใช่จอดเพื่อใช้งานถ้าจอดทิ้งอะมันเป็นอยู่แล้วเหล็กครับแต่ในสัญชาตญาณของเรามีรถอะครับมันก็เหมือนลูกเราคนนึงอะเราต้องคอยดูแลรักษาเขาอะครับครับผมแต่ผมใช้ผมเป็นคนหนึ่งนะที่ทิ้งก็คือทิ้งนะทิ้งแต่ก็ไม่ตากแดดตากฝนอะตากละตากคือถ้าเกิดว่าเมื่อไรก็ตามรถเน่าก็คือให้มันเน่าไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าล้างไปเดี๋ยวมันก็เน่าเมื่อวันก่อนผมไม่รู้นึกขำอะไรผมจอดรถอยู่ดีๆผมก็จะถึงดิวถ่ายมันเครื่องไงน้ำมันเครื่องมันเติมกี่ลิตรว่านึกไปนึกมาเปิดเซิร์ชหาก็ยังไม่เจอเกียดละหมุนเบาะเลยเปิดโอ้เจออะไรรู้ป่ะแจ็คพอตเลย 4-5 ตัวเนี่ยแมงสาบหนูเลยเหรอลูกหนูออกลูกในผ้าผมเลยก็พี่ไปทำรังให้มันไว้อย่างดีอุ่นเลยดีมีผ้าให้เขาถ้าไม่มีต้องสายไฟจะเละเละแน่ๆนี่ไม่โดนสายไฟต้มยำหนูไปแล้วใช่ไหมโอ้โหนี่เอาไปไม่ได้ฆ่าด้วยปล่อยไว้ตรงพุ่มหญ้าอันนั้นแหละฆ่ามันโดยตรงเลยพี่แต่แม่มันจับไม่ได้อะแม่มันกระโดดใส่ผม อยู่ด้วยอะแม่อยู่ด้วยอะแม่มันซ่อนอยู่ใต้ผ้าพอผมหยิบผ้าปุ๊บกระโดดโจรลงมาโอ้โห
เป็นไงล่ะพี่เอกเลี้ยงหนูในรถมอเตอร์ไซค์ด้วยขนาดรถผมเลื่อนทุกวันนะใช่ดีไม่กัดอะไรโชคดีคันไหนเนี่ยพี่ไอ้หกครึ่งไงอ๋อถึงว่านี่ตอนนี้เราเปิดเบาะเอาไว้เลยเนี่ยเปิดให้มันเข้ามาทำรังเลยมันจะได้ไม่ทำคันนี้มันจะย้ายไปทำใต้กล่องนะถูกมองไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอุ่นกว่าอีกถูกดีมากมาต่อเลยครับ SMS เลื่อนเลยฮะเลื่อนมาเร็วอย่าค้างเดี๋ยวจะโดนค้างอยู่ผมไปแล้วนะโอ้โหดุแหมอ่ะมาแล้วคุณจรแนะนำเรื่องประกันรถอีกครั้งครับอ่ะได้ครับผมครับผมก็เอาแจ้งก่อนแล้วกันนะครับประกันรถเนี่ยที่ผมใช้ณจุดปัจจุบันนี่ก็คือเป็นประกันรถประเภท3บวกนะฮะใช้ทุกคันที่ร้านมีทุกคันติดเอาไว้ไม่รวมแม้กระทั่งรถใหม่ที่ประกันหมดแล้วอย่างซัดดิฟ4ก็ยังใช้อยู่เป็น3บวกราคาเริ่มต้น 1,699 บาททำกับเพื่อนชื่อน้องบอยพี่บอยหรือว่าเสียบอยนะครับข้อดีของเขาก็คือว่า1มันราคาถูกใครๆก็สามารถจับต้องได้เพราะว่ามันเริ่มคือ 1,699 บาทจนถึง 1,999 บาทข้อที่2คือมันครอบคลุมในเรื่องของการใช้งานจริงๆเช่นกรณีที่เราขี่รถไปชนชาวบ้านเขาครับนะครับชนปุ้งเลยนะฮะมีคู่กรณีอยู่ข้างหน้าเราละเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยทางประกันเขาจะทำการอนุมัติในการซ่อมให้เราเบื้องต้นไม่เกิน 10,000 บาทคืออะไรก็แล้วแต่ของเราแตกหักอะไรเงี้ยเคลมได้หมดไม่เกิน 10,000 บาทไม่เกิน 10,000 แต่ถ้าเกิดว่ามันเกิน 10,000 บาทเราก็จ่ายตังค์เองส่วนต่างที่เป็นต่างกันไปครับผมส่วน100จ่าย100บาทใช่10,000จ่าย100บาทส่วนที่เป็นรถของคู่กรณี 500,000 บาทฉะนั้นคุณไปชนปอร์เช่เป็นรอยนิดหน่อยไม่ต้องกลัว 500,000 ครอบคลุมอยู่แล้วประตูทั้งบานน่าจะทำสีพอ 500,000 พอจะไหวอยู่พอจะไหวอยู่แต่อย่าไปฟาดเอาสปอยเลอร์นะฮะสปอยเลอร์อยู่ในก็ 300,000 แล้วครับผมซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันครอบคลุมในเรื่องของการที่เป็นอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีข้อที่เป็นคู่กรณีเนี่ยคือจบเลยทุกอย่างเคลมได้หมดแต่ถ้าเกิดว่าคุณขี่ไปล้มเองไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวขี่ไปชนต้นไม้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับต้องมีคู่กรณีต้องมีคู่กรณีเท่านั้นแล้วชนหมาชนหมาก็ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวต้องเป็นรถกับรถใช่เพราะไม่มีคู่กรณีหมาคู่กับเราไม่ได้รู้สึกพวกนี้เขาจะใช้ศัพท์ว่าเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้นใช่ใช่แล้วก็ขี่ไปชนเรือก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องทางบกเท่านั้นถูกต้องนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอะไรอีกอ่ะมีเรื่องของการเจ็บตัวรักษาพยาบาลให้เบื้องต้นให้นะครับผมเคลมก็จะเป็นการเคลมของเขาเรียกว่าอู่ประกันไม่ใช่เคลมศูนย์นะเพราะว่าถ้าเกิดเคลมศูนย์ก็เป็นอีกราคาหนึ่งนะครับแต่ถามว่า1,699 บาทคุ้มไหมผมว่ามันคุ้มมากคุ้มเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปผมเกิดอุบัติเหตุเนี่ยผมก็คือรออย่างเดียวไม่ต้องไปจ่ายตังค์อะไรมากมายแต่มันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นข้อเสียเล็กน้อยนิดหน่อยแต่ถือว่ามันก็ต้องแลกกันไปอ่ะยกตัวอย่างเช่นรถของผมเนี่ยเราไปเคลมอ่ะสองเคสแล้วกันนะเคสสักเอ็นดิฟสี่เราไปเคลมเนี่ยเราไปเขาเรียกว่าเข้าไปอู่ศูนย์อู่ไม่ใช่อู่ศูนย์อู่ประกันทั่วไปเนี่ยมันเข้าไม่ได้อยู่แล้วเหตุผลเพราะว่าอู่ประกันทั่วไปมันไม่มีอะไรลักษณะนี้หรือว่าไม่ได้รับซ่อมรถใหญ่อย่างนี้เราก็ต้องวิ่งไปที่ศูนย์บริการเองก็คือศูนย์ของคาวาซากิอย่างเงี้ยให้เขาตีราคาเขาก็จะตีราคามาให้พอเราเอามันจะยุ่งยากหน่อยนึงคือพอตีราคามาให้เราก็ต้องเอาไอ้ชุดเนี้ยส่งแฟกไปให้กับทางประกันการเขาประกันเขาก็จะตีว่าโอเคถูกต้องราคาประมาณนี้เสร็จปั๊บต้องรอเขาแอคเซปต์มาว่าโอเคผ่านแล้วคุณก็ซ่อมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นการซ่อมลักษณะของศูนย์บริการคุณต้องจ่ายตังค์เองไปก่อนครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อคุณซ่อมเสร็จแล้วทุกอย่างเคลียร์มีรูปภาพประกอบทุกอย่างครบหมดปั๊บก็ภายใน 14-15 วันเขาก็คืนตังค์มาให้ซึ่งอย่างของผมเนี่ยก็คืนตังค์มาแล้ว 5,559 บาทก็ถือว่าเซ็ต S4 จบไปอันนี้คือเคสแรกอันนั้นคือกรณีของคำว่าต้องไปจ่ายตังค์เองกับอีกเคสหนึ่งของแกรนฟิโดโน่โอเคผมมีคู่เขาเรียกว่าคู่กรณีรถผมสไลด์มามีรอยมีทุกอย่างมีหมดแต่ว่าอันนี้มันเป็นเคสของรถเล็ก uh-huh. ซึ่งเพื่อนๆก็ขี่รถเล็กอยู่ครับผมเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอู่ประกันรถเล็กที่รับทำอยู่ซึ่งอันนี้อยู่แถวบ้านผมผมก็คือแค่ให้ทางประกันเข้ามาถ่ายรูปถ่ายนู่นถ่ายนี่เสร็จปั๊บใบเคมมีใบเคมมาหนึ่งใบขี่เข้าไปที่อู่ยื่นใบเคมให้ยื่นใบเคมให้เขาไปเขาก็มาดูใบเคมเสร็จปั๊บก็ถ่ายรูปโชว์โชว์โชว์เช่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 แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะไปเบิกอะไรมาให้ของมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมโทรบอกพี่เอามาทิ้งไว้แล้วก็ประกอบเสร็จทุกอย่างเสร็จปั๊บก็เสร็จกลับมาเอารถกลับมาก็ไม่ต้องเขาเรียกอะไรสำรองจ่ายถูกต้องซึ่งค่าซ่อม
าจจะประมาณสัก 6-7-8,000 บาทกับการมานั่งรอประมาณสักเกือบเดือนผมถามว่าคุ้มไหมผมว่าคุ้มเพราะว่าคิดง่ายๆนะนั่งรอแต่รถยังได้ใช้อยู่ไงใช่ไงไม่ได้จอดอู่ใช่คือง่ายๆเลยสมมุติว่าคนเราทั่วๆไปทุกวันนี้เงินเดือน 15,000 บาทคนที่ขี่รถเล็กกันสมมตินะเงินเดือน 15,000 บาทคุณไปกลิ้งมามีคู่กรณีถามว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเงินไปซ่อม 7,500 บาททำไงอ่ะเงินเดือน 15,000 บาทถ้าเกิดผิดด้วยไปชนเขาต้องซ่อมเขาด้วยซ่อมเราด้วยค่าสีรถยนต์อย่างต่างๆก็ต้องมี 4,000 5,000 ไม่รวมอะไรที่มันแตกหักครับผม 7,500 รถเรา 5,000 รถชาวบ้านเบ็ดเสร็จ 12,500 บาทคุณต้องจ่ายตังเองนะเงินเดือนทั้งเดือนประกันตายขาดเหรอไม่ใช่อะไรซื้อมาใหม่ยังไม่ได้ทำประกันรีบทำเลยพูดลืมเลยพอช่วงนี้วุ่นอยู่กับร้านโทกเมื่อกี้นี้ที่ยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ย 12,500 บาทเนี่ยคือเทียบเท่ากับเงินเดือนของคุณเกือบทั้งเดือนแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจ่าย 1,699 บาท1ปีคุณยังสามารถที่จะไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่ต้องควักตังค์ตรงนี้ไปถูกต้องผมก็เลยต้องทันทุกคันครับลูกน้องของมิคีไปชนอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีประกันทุกอย่างพร้อมหมดเขาก็จัดการให้เราหมดไม่ต้องมานั่งปวดหัวใช่ไม่ต้องมานั่งเถียงเองใครผูกใครผิดใช่ประกันมาเคอาร์ดูประเมินปั๊บก็อันนี้เลยใช่แต่อย่างที่บอกทำใจนิดนึงทำใจในเรื่องของการรอคอยนิดนึงมันไม่ใช่ประกันชั้นหนึ่งอ่ะนะมันคันชั้นสามนะแม้ถึงชั้นสามมันก็ยังดีพี่อย่างน้อยเขาก็มาเคลียร์ให้เราอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยพันหกไปพันเจ็ดมีอุบัติเหตุทิ้งไม่ต้องเสียเอ็กเซนใช่โทรเรียกได้ถูกต้องเป็นประกันชั้นหนึ่งนี่ 5,000 เลยนะแล้วแต่รถด้วยแล้วแต่รถเนี่ยบางคัน 4,000 บางคัน 5,000 บางคัน 6,000 หรือ 40,000 40,000 ปกติแล้วประมาณนั้นนะครับผมครับก็ถ้าเกิดว่าสนใจติดต่อเพื่อนผมได้นะครับชื่อว่าบอยนะครับครับเข้าไปแฟนเพจใน Facebook เนี่ยพิมพ์คำว่าประกันรถ for you P R A ประ K U N กัน R O D รถแล้วก็เลข4แล้วก็ Uประกันรถ for you ครับผมครับน้องบอยเขาดูแลอยู่แล้วในเรื่องของอินบ็อกซ์ของไอตัว Facebook ของเขาครับผมใช่ดูได้เลยนะครับครับพี่เอกถึงเวลาแล้วพี่เอกใช่ถึงเวลาเดี๋ยวผมขอตัวลากลับบ้านก่อนครับครับด้วยแรงใจครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider